ก่อนดูย้อนหลังกราบงามๆกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิวมาถึงช่วงอร่อยสุดเขตนะครับคุณผู้ชมผมเชื่อว่านักชิมในประเทศนี้ไม่มีใครไม่เคยมาแถวศาลเจ้าพ่อเสือเพราะว่ามีของกินอร่อยเยอะมากนะครับแล้วก็มีอีกหลายร้านที่ผมยังไม่ได้ไปถ่ายทำเลยเหมือนร้านนี้ครับโชว์ไปโชว์มาวันนี้มีโอกาสแล้วเดี๋ยวได้ไปชิมพร้อมๆกันนะครับว่าจะเป็นร้านอะไรแต่เราไปดูกันก่อนนะครับว่าคนจีนแถวนี้เขาจ้อเซงลี่ค้าขายมีอะไรน่ากินบ้างน่าชิมบ้างในอร่อยสุดเขตวันนี้ครับช่วงอร่อยสุดเขตอร่อยสุดเขตวันนี้ครับมากันที่เขตพระนครแถวศาลเจ้าพ่อเสือสักการะเจ้าพ่อเสือแล้วก็ตามไปหาของอร่อยกินกันซะหน่อยครับเริ่มกันที่นี่เลยครับร้านมิโกยวนร้านอาหารที่มีเมนูความอร่อยมากมายอย่างสตูลิ้นวัวมีกรอบรอ5หอยแครงลวกผัดโป๊ยเซียนส่วนเมนูอื่นๆต้องมาลิ้มลองความอร่อยตามตังในกระเป๋านะจ๊ะถัดมาไม่ไกลก็จะมีร้านลั่นฟ้าข้าวมันไก่เบตงไก่เนื้อนุ่มไม่ยุ่ยตัวข้าวหอมกลิ่นกระเทียมน้ำจิ้มก็รสชาติเข้มข้นแถมมีไข่ออนเซ็นเสิร์ฟมาให้ด้วยมาต่อกันอีกร้านครับกับขนมจีนไหหลำโกหลุนเส้นขนมจีนที่คล้ายกับเส้นอูด้งเหนียวนุ่มไม่เละน้ำซุปหอมกลมกล่อมหมูตุ๋นไปเปื่อยหมูกรอบกรอบกรอบมีทั้งน้ำข้นน้ำใสกินคู่กับน้ำจิ้มกะปิสูตรเด็ดของทางร้านและยังมีข้าวหมูตุ๋นและแพะตุ๋นน้ำแดงอีกด้วยนะครับส่วนวันนี้ร้านที่เราจะมาแนะนำมีเมนูอะไรต้องรอชมให้ได้ครับอร่อยสุดเขตโชว์ไปโชว์มาคุณผู้ชมผ่านหลายรอบยังไม่ได้แวะสักทีวันนี้มาแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ติ๋วโอ้แล้วพอมาปุ๊บดีใจมากนี่เป็นบิ๊กแฟนติ๋วจนหิวครับผมนี่สั่งซื้อเสื้อเลยนะฮะเอามาใส่เองเลยใส่เองครับโอ้แล้วก็ไปลดร้านค้าได้นะได้ครับมาคุยกับเฮียดีกว่าเฮียยะนะฮะเห็นหมูกรอบหมูแดงนะตอนแรกผมนึกว่าร้านเนี่ยขายแค่ข้าวหมูแดงหมูกรอบแต่ปรากฏพอส่งทีมงานมาดูเนี่ยมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยนะก็เลยวันนี้ก็เลยเอาร้านเล็กๆราคาถูกๆขายมายาวนานมาฝากคุณผู้ชมครับผมกี่ปีแล้วฮะ70กว่าปีแล้วครับ70กว่าปีคุณผู้ชมเขาบอกว่าของดังร้านเนี่ยเหมือนเราไปวัดแต่เขาจะมีวัตถุมงคลแต่ถ้าไปร้านอาหารมันต้องมีของดังๆครับผมร้านเฮียนี่เขาล่ำลือกันว่าหมูกรอบอร่อยมากครับกรอบไม่มีสารใดๆทั้งสิ้นเนื้อธรรมชาติไม่ดีคัดออกเห็นบอกทุกอย่างทำเองหมดเลยทำเองหมดไม่มีผ่านลูกน้องผมทำเองทุกอย่างกะทิก็คั้นเองกะทิก็ต้องคั้นเองแป้งก็ต้องคั้นเองที่ร้านนะครับคุณผู้ชมมีหมูกรอบแล้วก็หมูแดงครับผมนะขายข้าวหมูแดงหมูกรอบครับไข่พะโล้อีกไข่พะโล้ต้องค้างไว้1คืนพะโล้ค้างไว้1คืนทำไมมันไม่กลับบ้านเลยเฮียมันไม่ยอมกลับเพราะมันจะได้เข้าเนื้อโอ้ไข่พะโล้ก็ต้องค้างคืนนะค้างคืนไปคืนนึงคุณผู้ชมน้ำราดล่ะน้ำราดก็เป็นสูตรเฉพาะเลยสูตรเฉพาะเลยทีนี้มาถึงอีกเมนูนึงคุณผู้ชมก็คือแกงกะหรี่ครับแกงกะหรี่หมูสูตรรสชาติแกงกะหรี่เหมือนคนอื่นเค้ามั้ยไม่น่าจะเหมือนครับเพราะเครื่องแกงมันจะต่างกันมีอันนึงคือสตูเนื้อครับสตูเนื้อร้านเฮียไม่เหมือนร้านอื่นไงไม่เหมือนครับเพราะผมใช้เนื้อ3ชั้นแล้วเครื่องการปรุงนี่แบบต้องใช้พริกไทยอย่างดีคือสตูนี่ใช้เนื้อ3ชั้นเนื้อ3ชั้นเราไปกินญี่ปุ่นเนี่ยเค้ามีทงคัตสึราดแกงกะหรี่นะแต่ร้านนี้เค้ามีหมูกรอบราดแกงกะหรี่คุณเคียงก็ได้แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ชอบบางทีก็บอกเอาทุกอย่างเลยราดแกงกะหรี่อ๋อทุกอย่างหมูแดงหมูกรอบคุณเคียงไข่ราดกะหรี่ดันไม่เอาน้ำหมูแดงไม่เอาจะราดแกงกะหรี่จานเท่าไหร่ตอนนี้จานละ40พอละ45ครับโอ้ยถูกจังเลยครับเพื่อนใช้แพงนี่คนมีรายได้น้อยทานได้ครับทานได้จานนึงแค่40 40บาทพิเศษ45พิเศษมี45 50ไข่พะโล้ด้วยเปล่าไข่พะโล้มีเรียบร้อยเรียบร้อย50บาทนี่ครบทุกอย่างครบทุกอย่างตอนนี้อยากกินแล้วเฮียเสร็จแล้วเดี๋ยวตัดให้เลยครับจัดให้นะขอเลยนะขอข้าวหมูแดงขอแกงกะหรี่ขอสตูเนื้อจะชิมทั้ง3แบบเลยเดี๋ยวนี้จัดเป็นชุดมาเลยเดี๋ยวลองดูนะครับลองแวะมาชิมดูมาแล้วครับคุณผู้ชมเรามาชิมกันเลยดีกว่าร้านนี้จริงๆก็มีแค่3เมนูนะอันดับแรกเลยคือแกงกะหรี่หมูเนี่ยนะฮะก็เป็นของดังร้านนี้เหมือนกันแต่ร้านนี้เอกลักษณ์คือไม่มีฟักนะครับแกงกะหรี่หมูไม่มีฟักชิมก่อนเลยที่ขาดไม่ได้คือเนี่ยมันต้องมีพริกสดทุกร้านเนี่ยอร่อยดีนะอร่อยดีคือมันจะนัวๆเข้มข้นเอาไปราดหมูกรอบราดอะไรก็ได้นะมันก็จะอร่อยเพราะมันไม่เผ็ด
เป็นนิดเดียวเองแล้วรสชาติดีกลมกล่อมทีนี้มาสตูเนื้อบ้างสตูเนื้อนี่น้ำคงไม่เหมือนกับแกงกะหรี่อยู่แล้วเพราะสีนี่ต่างกันแน่นอนแต่ว่าเขาเป็นเนื้อ3ชั้นคนกินก็3ชั้นอร่อยมาดูตัวนี้ดีกว่านี่ตัวนี้เป็นข้าวหมูแดงนะฮะพร้อมไข่พะโล้นี่ธรรมดาไม่ต้องมีผักกระป๋องเขาบอกว่าไข่พะโล้ร้านเขาเนี่ยข้ามคืนเลยนะผมชิมก่อนเลยไข่พะโล้เนี่ยนะมีรสหวานด้วยแล้วก็เข้าเนื้อจริงๆอยากให้ร้านข้าวหมูแดงทำไข่อย่างนี้ทุกร้านเลยอร่อยอ่ะนี่หมูกรอบผมว่าน้ำหมูแดงร้านเขาก็โอเคนะแต่เห็นคนกินชอบราดแกงกะหรี่กันเขาบอกหมูกรอบร้านนี้ถ้าคุณกินเปรี้ยวๆเนี่ยติดใจเลยนะดังมากไว้นานก็ยังกรอบถ้าเอามาราดแกงกะหรี่มันจะเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหม แต่ว่าเวลากูจะราดแกงกะหรี่เนี่ยนะอันนี้ผมคุยเล่นนะถ้าคนฉลาดมาร้านเนี่ยสั่งหมูกรอบราดแกงกะหรี่บางทีมันอาจจะมีหมูจากแกงกะหรี่ติดมาเป็นกำไรก็ได้ ลองดูนะฮะน้ำพริกสดหน่อยโอ้โหนี่ฮะหมูกรอบราดแกงกะหรี่กุนเชียงเห็นบอกว่าต้องไปอบแห้งก่อนนะอีกอันนี้ผมว่าน่าจะกินแก้มกันแล้วอร่อยก็คือกุนเชียงแก้มแบบแกงกะหรี่หมูหรือสตูเนื้อก็ได้มันน่าจะเข้ากันนะเนี่ยแบบนี้คุณผู้ชมรับรองไม่ผิดหวังแต่ต้องบอกคนชอบเผ็ดไม่ต้องมานะเพราะว่าแกงเกิงอะไรจะไม่เผ็ดเลยนะฮะไปเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าร้านแกอยู่ไหนคุณผู้ชมครับแวะมาชิมได้เลยร้านนี้มีไม่เยอะ3เมนูฮะมีข้าวหมูแดงหมูกรอบนะฮะมีกะหรี่หมูมีสตูเนื้อแต่คุณสามารถเอาน้ำราดสลับสับเปลี่ยนแบบผมก็ได้ได้ครับได้ครับจัดให้ได้จัดได้ครับทีนี้อยากจะมากินร้านนิยมโภชนาอยู่ตรงไหนฮะอยู่เส้นถนนมหันต์นพครับจากเจ้าพระเสือเดินตรงมาตลอดก่อนจะสุดถนนอยู่ซ้ายมือจะมีรูปหมูอยู่หน้าร้านหาไม่ยากไม่หาไม่ยากครับเกือบสุดซอยซ้ายมือคุณผู้ชมเปิดกี่โมงครับเปิด6โมงเช้าปิดบ่าย3ครับหยุดวันไหนหยุดวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ยังไม่ต้องมาวันนี้มาพรุ่งนี้แล้วกันนะก็หยุดวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีอ้วนจนหิวมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ตีอ้วนนะครับร้านนี้ต้องลองเดี๋ยวติดให้นะเฮียครับผมคนอื่นจะได้มาชิมกันเยอะๆนะวันนี้ขอบคุณเฮียมากเลยเดี๋ยวช่วงหน้าครับสูตรประจำตระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพ็งวันนี้ผมอยู่ย่านถนนจันทร์แถวบ้านเลยครับแล้วก็ผู้สมัครวันนี้เนี่ยมาจากทางบ้านแต่ว่าเขามีอาชีพขายอาหารตามสั่งมา20กว่าปีแล้วนะครับวันนี้ก็มีเมนูจะมาทำในรายการของเรานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ขายพวกนี้นะครับใครที่ขายก๋วยเตี๋ยวต่างหากต้องดูตอนนี้ให้ดีนะครับสูตรประจำตระกูลจะเป็นอะไรนั้นติดตามนะครับช่วงสูตรประจำตระกูลสูตรประจำตระกูลครับนี่ฮะผู้ร่วมรายการของเราสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นีนะฮะวันนี้เราอยู่ริมซอยริมถนนเลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าพี่นีทำอาชีพค้าขายค่ะขายอาหารตามสั่งค่ะกี่ปีแล้วขายมา24ปีแล้วค่ะร้านอะไรอร่อยสุดเส้นหมี่ผักกระเฉดกับราดหน้าที่2 อย่างที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่ออย่างอื่นไม่มีชื่อเลยใช่ไหมใช่ อ๋อมีอันนี้ขึ้นชื่อไว้สองอย่างนี้ที่ขึ้นชื่อลูกค้าที่ประจำมานี่ก็จะสั่งสองอย่างนี้เลยค่ะแต่วันนี้นะครับพี่นีเนี่ยเขาสมัครเข้าไปที่รายการตีวุ้นจนหิวเนี่ยเขาบอกว่ามีสูตรที่แม่ให้มานั่นก็คือเต้าหู้ทรงเครื่องค่ะใส่เย็นตาโฟแห้งโอ้เครื่องน้อยมากใช่แค่นี้เหรอใช่ค่ะมีอะไรบ้างฮะมีเต้าหู้มีน้ำตาลมีพริกป่นมีเกลือมีซีอิ๊วนิดหน่อยเต้าหู้นี่ต้องเป็นเต้าหู้พวงใช่ไหมใช่ค่ะ
อ๋อเป็นเต้าหู้พวงแบบนี้ในตลาดนี่ไปซื้อมาได้เลยได้เลยค่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือทำมาคุณผู้ชมทำเพื่อไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวใช่ใช่แล้วเวลากินกับก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยเช่นก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟใช่ไหมใช่ค่ะเย็นตาโฟแห้งนี่สุดยอดเลยอย่างนี้ใครที่ขายเย็นตาโฟวันนี้ดูอยู่ก็ได้สูตรอันนี้ไปสิใช่ค่ะมาดูกันเลยนะฮะเอาจริงๆนะผมก็คิดว่ามันก็แค่เต้าหู้ทอดใช่แต่จริงไม่ใช่แต่มันไม่ใช่มันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดานะดูวิธีการก็ซื้อเต้าหู้พวงมาซื้อเต้าหู้พวงมาก็หั่นนะคะนี่เห็นไหมหั่นแบบนี้แล้วไม่หวงแล้วสูตรนี้เดี๋ยวเขาเอาไปทำกันไม่หวงค่ะเอาไปทำแล้วก็ขายได้ค่ะเดี๋ยวผมไม่รู้เนอะมันต้องใส่น้ำตาลกับพริกป่นจะเรียกว่าเต้าหู้ทรงเครื่องมันก็เหมือนกับเต้าหู้ปรุงรสอ่ะเนาะค่ะใช่เต้าหู้ปรุงรสอ้าวตอนนี้น้ำมันก็ร้อนได้ที่แล้วต้องร้อนจัดจัดต้องร้อนจัดจัดเลยเหรอใช่ค่ะมันจะได้กรอบนี่คือเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับคือน้ำมันต้องร้อนจัดจัดเลยใช่ร้อนจัดจัดเลยค่ะอ๋อมันถึงจะกรอบใช่ไหมนี่ยังไม่ได้ใช่ไหมยังค่ะรอแล้วรอเอาต้องควันขึ้นเลยรอนะคุณผู้ชมเคล็ดลับคือน้ำมันต้องร้อนจนควันขึ้นเลยร้อนแล้วนะคะร้อนแล้วลงแล้วต้องร้อนสุดๆอย่างนี้นะคะทอดให้กรอบเลยค่ะถ้าไม่ร้อนลงไปมันจะอมน้ำมันนะคะปกติแค่นี้ก็เสร็จแล้วนี่ใช่รอเย็นตาโฟแล้วจบใช่แต่มันไม่อร่อยค่ะสูตรของเราก็เริ่มทำให้มันอร่อยค่ะอันนี้ประจำตระกูลจริงๆเลยจะประจำตระกูลค่ะวันนี้คุณก็จะได้ดูสูตรเต้าหู้ที่เผื่อคุณจะเอาไปพริกแพงใส่ลงไปในร้านของคุณได้โดยได้มาจากรายการตีอ้วนจนหิวก็ไม่แน่นะฮะเพราะว่าเขาเคลมเลยนะพี่นิวเคลมว่าเนี่ยคุณแม่ทำขายมามีแต่คนขอเต้าหู้ใช่ไม่มีใครทำเลยนะคะเต้าหู้เยอะๆเต้าหู้เยอะๆมาถึงก็เต้าหู้เยอะๆบางคนก็ขอซื้อเพิ่มค่ะถ้าออกรายการไปเดี๋ยวพี่เตรียมเต้าหู้ไว้สัก 4-5 พวงผมว่ามีคนขับรถมาหาพี่แล้วให้ทำมันเนี่ยใส่ลัดหน้าใส่อะไรของพี่แน่เลยค่ะค่ะคอยดูสิต้องสั่งล่วงหน้าก่อนนะคะสั่งล่วงหน้าก่อนเดี๋ยวพักน้ำมันก่อนพักน้ำมันก่อนลินน้ำมันออกเหลือน้ำมันเครื่องกระทะใส่น้ำไปนิดนึงค่ะใส่น้ำไปนิดนึงแล้วก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะใส่น้ำตาลลงไปประมาณ5ช้อนชาพริกป่น1ช้อนเกลือนิดหน่อยใส่เยอะไหมฮะใส่นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยนะก็ไม่หน่อยนะให้มันออกเค็มค่ะโอเคโอเคนะประมาณช้อนครึ่งช้อนชาค่ะครึ่งช้อนชานี่แหละค่ะแล้วก็เคี่ยวให้มันเหนียวเลยนะคะซีอิ๊วใช่ไหมซีอิ๊วซีอิ๊วนิดหน่อยนิดหน่อยนะซีอิ๊วนิดหน่อยนึงเยอะไหมไม่ต้องเยอะค่ะพอแล้วค่ะนิดเดียวเองนะนิดเดียวพอแค่กลิ่นค่ะอ๋อมิ้นน่าล่ะมันเป็นเต้าหู้ที่ปรุงรสนะใช่ปรุงรสค่ะเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้แหละค่ะแล้วมันต้องเคี่ยวจนเป็นเคี่ยวจนมันเป็นยางมะตูมอ๋อเหรอใช่ค่ะแล้วก็เอาเนี่ยลงไปเคลือบใช้เวลาประมาณสัก10นาที5นาที10นาทีเดี๋ยวเรามาดูตอนที่มันเริ่มเหนียวละตอนนี้เริ่มเหนียวแล้วนะฮะเริ่มเป็นมะตูมแล้วลงเต้าหู้เลยนะคะยางมะตูมแล้วก็ใส่เต้าหู้เลยใส่เต้าหู้เลยแบบนี้เองมันก็จะไปเคลือบกับเต้าหู้ใช่ค่ะมันจะอร่อยตรงนี้แหละค่ะอ๋อมิ้นหน้าแล้วก็นึงได้ขอเต้าหู้เพิ่มแยะขอซื้อด้วยเนี่ยเดี๋ยวจบรายการตีวันจนหิวนะจะต้องมีคนมาสั่งพี่ทำเต้าหู้อย่างเงี้ยอยากกินเชื่อไหมต้องมีคนอยากกินอาเจ้ขอช้อนหน่อยเดี๋ยวผมจะชิมเลยค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแต่ตอนนี้อาจจะร้อนหน่อยร้อนหน่อยต้องรอสักครู่นะคะเดี๋ยวฟันหลุดนะเดี๋ยวฟันหลุดนี่คุณผู้ชมมันอร่อยตรงนี้นี่เองอ่ะโอ้นี่ชิมดูเลยอันนี้ไปใส่เย็นตาโฟก็อร่อยมากนะเย็นตาโฟแห้งโฟแห้งค่ะอร่อยมันเหมือนอะไรรู้ไหมมันเหมือนเรากินปลาหมึกอะแต่ว่ามันไม่มีกลิ่นปลาหมึกนะแต่มันเหมือนปลาหมึกเคลือบน้ำจิ้มอะเคลือบน้ำจิ้มอะแล้วมันกรอบๆเป็นเต้าหู้เคี้ยวไปมันก็จะมีกลิ่นเต้าหู้ใช่ค่ะแล้วก็มีความหวานแล้วก็พริกป่นไปเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นอะเหมือนว่าเรากินลูกชิ้นกรอบเวลาเรากินลูกชิ้นทอดกรอบๆใช่ไหมแล้วเราจุ่มน้ำจิ้มลูกชิ้นแล้วก็เคี้ยวมันเป็นครอบแต่นั้นจะมีกลิ่นปลาอันนี้จะเป็นกลิ่นเต้าหู้อร่อยถ้าหั่นบางได้เท่าไหร่ยิ่งดีเลยบางๆจะอร่อยเพราะคุณผู้ชมใครขายเย็นตาโฟนะผมแนะนำเนาะทำเอาไว้กะละมังหนึ่งแล้วก็โรยนิดหนึ่งรับรองลูกค้าติดใจแน่นอนสูตรนี้ดูแล้วรวยแน่ขอบคุณมากเลยนะฮะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามีรางวัลมอบให้ด้วย
วันนี้ขอบคุณมากนะครับมอบสูตรเต้าหู้ปรุงรสนะฮะให้กับคนดูได้ไปทำทานหรือว่าจะไปทำขายก็ได้นะฮะนี่ไงพี่หนีพี่นาสองคนใช่ไหมใช่ค่ะมาเยี่ยมได้ขายจันทร์ถึงศุกร์นะคุณผู้ชมถ้าอยากกินเต้าหู้ก็โทรสั่งแกล่วงหน้าก่อนนะฮะวันนี้นะครับเรามีเงินรางวัลจากรายการติวันชนิวนะครับมอบให้ 2,000 บาทนะครับและยังมีพริกแกงกนกวันนะครับรสเข้มเต็มเครื่องเทศนะครับมอบให้1ชุดผลิตภัณฑ์ง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1 นะครับมอบให้อีก1ชุดผลิตภัณฑ์ซอสหอมที่มีเนื้อเห็ดและน้ำจิ้มสุกี้ตราต้ากี่นะครับมอบให้อีก1ชุดและยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้า My Home มอบให้นะครับสุขใจสบายกระเป๋าครับเอาละครับมีสูตรดีๆอย่าเก็บไว้มาร่วมรายการกันในช่วงนี้นะครับถ่ายทำแป๊บเดียวเสร็จใช่มั้ยใช่ค่ะสนุกด้วยสูตรประจำตระกูลครับร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกนกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1น้ำจิ้มสุกี้สูตรเข้มข้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเห็ดตราฟากีบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้ผลิตและจัดจำหน่าย World Gas ช่วงทัวลงพุงวาไรตี้สนับสนุนโดยธนาคารออมสินดูแลคุณมากกว่าใครทัวร์ลงพุงครับคุณผู้ชมช่วงนี้เลยกินฟรีเที่ยวฟรีกับรายการตีอ้วนชนหิวนะครับแล้วก็ธนาคารออมสินนะฮะวันนี้เรามีผู้โชคดี2คนดูรายการเราประจำเลยแล้วรอให้มาเพราะอะไรเดี๋ยวลองฟังดูสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรฮะชื่อไผ่ค่ะคุณไผ่กับคุณชื่อเอกครับชื่อเอกเห็นบอกว่าอยากทานอาหารญี่ปุ่นมากใช่ไหมสิ่งที่คุณขอเดี๋ยวผมจัดให้ได้ทานได้ลิ้มลองแน่นอนและคุณผู้ชมนะครับที่ผมให้2คนนี้มาทานนะครับตามความฝันของเขานะกินตามฝันเพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีโอกาสไม่มีรายได้พอที่จะกินแบบนี้เพราะทำอาชีพอะไรฮะเป็นสาวโรงงานค่ะรายได้วันละรายได้ขั้นต่ำเลยค่ะ325ค่ะ325พี่ไปรษณีย์ไทยครับไปรษณีย์ไทยขี่มอไซค์ส่งจดหมายร้อนไหมร้อนมากเลยครับโอ้ยอากาศร้อนมากบ้านเรานะเอางี้เดี๋ยวเราค่อยไปคุยเป็นโต๊ะอาหารเอาไปว่าวันนี้เราพาสาวโรงงานและสามีนะครับมาทานของอร่อยตามความฝันกันที่ร้านนี้ครับโจชิสุซูชินะครับร้านนี้มีอาหารญี่ปุ่นพรีเมียมอร่อยๆเยอะเลยคุณผู้ชมเราไปดูเมนูวันนี้ที่เขาจะได้รับประทานกันครับกินตามฝันวันนี้เราพาผู้โชคดีของเรามายังร้านโจชิสุซูชิร้านอาหารญี่ปุ่นแบบพรีเมียมเต็มไปด้วยวัตถุดิบคุณภาพและเมนูหลากหลายมาเริ่มกันที่เมนูแรกซากุระเอบิกุ้งซากุระนำเข้าจากญี่ปุ่นทอดในน้ำมันร้อนๆกรุบกรอบรสชาติดีมาต่อกันที่อังกิโมโทฟุเต้าหู้ตับปลาอังกบหอมหวานนุ่มนิ่มแบบพอดีคำเอาใจคนชอบผักกันบ้างครับกับชิระโอสลัดสลัดปลาเงินทอดกรอบผักสดๆปลาเงินทอดกรอบๆคลุกเคล้าในน้ำสลัดแทบอดใจไม่ไหวบุริคามะแก้มปลาย่างเกลือส่วนแก้มของปลาบุรินำมาย่างไฟใช้ไฟกลางๆเพื่อให้ปลาสุกพอดีถึงเนื้อด้านในต่อกันที่ซูชิทางร้านได้เตรียมซูชิโอโทโร่ชิ้นโตพร้อมด้วยปลาไหลญี่ปุ่นให้ตามความฝันของผู้โชคดีกันเลยทีเดียวซาชิมิเซตเอปลาดิบชุดใหญ่ยกทัพมาด้วยโอโทโร่โฮตาเตะนามะเอบิและอีกมากมายปิดท้ายกันด้วยฮอกไกโดทาระบะนาเบะหม้อไฟขาปูทาระบะขาปูชิ้นโตๆผักสดๆเห็นแล้วน้ำลายไหลโจชิสึซูชิบรรยากาศดีบริการประทับใจวัตถุดิบสดใหม่ไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นมาแล้วนี่เป็นไงตะลึงเลยสิค่ะโอ้โหดูในทีวีตลอดว่าจะได้กินนี้จริงป่ะนี่ไงของจริงมาแล้วค่ะโอ้โหอยากกินเลยนะโทโคโร่โทโคโร่ให้เรียก3ทีที่ผิดอยู่นะฮะอยากกินโอโทโร่สามีอยากกินปลาไหลแต่วันนี้ทางร้านนี่ก็จัดอาหารมาให้น่ากินหมดเลยพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะยังไม่ให้กินถามนิดนึงก่อนถามนิดนึงก่อนเห็นบอกว่าทำงานไม่มีเงินค่าแรงขั้นต่ำ300กว่าทำอาชีพอะไรนะสาวโรงงานทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เป็น QC ค่ะ QC อะไรอ่ะ QC line QC line ค่ะตรวจงานคือเกี่ยวกับสินค้าสายไฟหรออ๋อดูเพื่อว่ามันได้คุณภาพไหมใช่เคยพลาดบ้างไหมเคยค่ะเคยใช่ไหมมันก็ต้องมีบ้างนะตาคนเลยใช่ไหมแล้วสามีแหละส่งของเยอะไหมเยอะวันประมาณ100กว่าชิ้นร้อยกว่าชิ้นโอ้ตามเขตต่างๆอ่ะวันนี้คุณไม่ต้องทำงานแล้วคุณมีหน้าที่กินอย่างเดียวผมจะให้คุณกินโอโทโร่ก่อนเลยในสิ่งที่คุณอยากกินเอาคีบเลยครับโอโทโร่กับปลาไหลพร้อมนะเอามือลองไหมระวังล่วงนะ500นะ500นะพร้อมเอา1 2 3อร่อยไหมอร่อยมากละลายในปากอย่างที่เราดูไหมใช่ค่ะละลายไหมปลาไหลเป็นไงยอดมากเลยยอดที่บอกว่าเค็มๆหวานๆใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นยังไงเป็นแบบนุ่มแล้วก็รสชาติดีหวานในตัวกลมกล่อมมากกลมกล่อมมากเลย
อ่ะผมไม่โกนคุณแล้วคุณได้กินในสิ่งที่คุณฝันแล้วที่เหลือก็ตามสบายนะฮะทานได้เลยนะครับถามคำเดียวเวลาดูรายการตีอ้วนจนหิวเรารู้สึกไงบ้างอยากจะมาร่วมรายการค่ะเหรอใครๆก็อยากมาอยากมาร่วมรายการแล้วอยากเจอพี่ตีอ้วนตัวเป็นๆเออแล้วเป็นไงบ้างรู้สึกว่าตัวจะไม่อ้วนเหมือนกันในทีวีผมเข้าใจนะว่าคนรายได้น้อยบางทีดูทีวีดูรายการท่องเที่ยวดูอะไรก็อยากกินอยากไปเหมือนเขาแต่โอกาสไม่มีเพราะว่ารายได้เราไม่ถึงแล้วมันจะมีรายการไหนที่ทำแบบนี้ใช่ไหมก็ต้องขอบคุณร้านอาหารด้วยนะทุกร้านเลยที่เราติดต่อไปไม่มีใครปฏิเสธเราเลยนะเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้คนทางบ้านเนี่ยเป็นรายการเดียวที่เปิดโอกาสให้คนทางบ้านได้มากินอะไรดีๆอร่อยแบบนี้โดยไม่เสียสตางค์สักแดงเดียวจริงไหมจริงครับจริงใช่ไหมครับจริงครับครั้งหนึ่งในชีวิตกินเยอะๆนะจะได้มีพลังไปต่อสู้ชีวิตไปทำงานแต่อยากให้จดจำวันนี้ให้ดีว่าวันที่เราได้กินของอร่อยแล้วประทับใจแล้วมันจะอยู่ในใจคุณตลอดไปขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการค่ะที่ให้มาร่วมรายการด้วยค่ะอ่านเยอะๆนะอ่ะเราไปดูกติกาคุณผู้ชมครับทัวร์ลงเพียงถ่ายรูปคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคารออมสินประเภทใดก็ได้แล้วเขียนบอกมาว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสต์มาที่หน้าแฟนเพจตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกิ้งและสเปรย์ Quality Expert Call Center 1606คุณผู้ชมดูแล้วนะของอร่อยอร่อยพรีเมียมแบบนี้อยากจะมาทานบ้างนะครับมาได้ที่ร้านโจชิสึซูชิค่ะเอกมัยซอย2ค่ะเราเปิดเป็น2รอบนะคะคือร้าน 11:30 ถึง 14:30 แล้วก็เปิดอีกทีตอน 18:00 นะคะถึง 16:30 ค่ะแวะมาเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วถ้าเกิดมาแล้วพูดคำว่าดูมาจากตีอ้วนชวนหิวให้ส่วนลดเท่าไหร่ครับ 30% ค่ะว้าว 30% เลยนะหายากมากนะญี่ปุ่นเนี่ยอาหารญี่ปุ่นลดตั้ง 30% ให้ถึงเมื่อไหร่ครับสิ้นเดือนพฤศจิกาค่ะให้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนเลยนะคุณผู้ชมสุดยอดเลยถึงสิ้นปีนี้เลยนะแวะมาได้เลยวันนี้เราก็มีผลิตภัณฑ์ออมสินนะครับมอบแทนคำขอบคุณให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะ